สุดเชฟโรเลตก็ได้เปิดตัวรถสปอร์ตที่มีแฟนๆเฝ้ารอมากที่สุดรุ่นหนึ่งมันคือ Corvette Stingray C8 Generation ใหม่รุ่นปี2020ซึ่งความพิเศษอยู่ตรงที่เชฟโรเลตจะผลิตรุ่นพวงมาลัยขวาออกมาจำหน่ายด้วยทำให้แฟนๆในตลาดใหม่อีกจำนวนมากรวมถึงชาวไทยจะได้สัมผัสรถรุ่นนี้อย่างเต็มรูปแบบโดยที่ไม่มีปัญหาในการใช้งานเหมือนใน Generation เดิมซึ่งเป็นรุ่นพวงมาลัยซ้ายความเปลี่ยนแปลงอีกอย่างที่สำคัญก็คือการออกแบบให้มีการใช้เครื่องยนต์แบบวางกลางที่ทำให้เกิดสมดุลที่ดีกับตัวรถจากเดิมที่เป็นแบบวางหน้าในเรื่องของดีไซน์ภายนอกรูปทรงโดยรวมย้ายความรู้สึกถึง Corvette Generation ก่อนโดยมาพร้อมด้านหน้าที่ดูดุดันมากขึ้นด้วยเส้นสายบนฝากระโปรงที่ชี้ลงมาบริเวณถึงกลางของกระจังหน้าสอดรับกับกรอบไฟหน้าที่มีลักษณะเรียวแหลมด้านข้างตัวรถความโดดเด่นคงหนีไม่พ้นสกู๊ปดักอากาศด้านข้างรูปแบบใหม่ที่เน้นเห็นชัดมากขึ้นด้วยวัสดุสีดำรูปบูมแรงที่ถูกวางในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับที่เห็นในรถสปอร์ตส่วนใหญ่บั้นท้ายมาพร้อมดีไซน์ใหม่ติดตั้งสปอยเลอร์บนฝากระโปรงเพิ่มความสปอร์ตโดยเฉพาะไฟท้ายแนวนอนรูปลูกศรที่หันปลายแหลมออกด้านข้างจากเดิมที่เป็นรูปตัว L โดยเน้นลวดลายภายในที่ทำให้ดูสุดตามากขึ้นมาพร้อมช่องอากาศด้านล่างที่ทำให้รถรุ่นนี้ดูมีเอกลักษณ์และสังเกตได้ง่ายจากด้านหลังในส่วนของดิฟฟิวเซอร์ท้ายสีดำมาพร้อมท่อไอเสียคู่ทั้งซ้ายและขวาจากเดิมที่เป็นแบบวงกลม4วงที่ถูกนำมารวมเรียงกันไว้ตรงกึ่งกลางในส่วนของหลังคาที่สามารถถอดออกได้จะเป็นแบบดับเบิลบับเบิลที่เป็นเหลี่ยมสันคล้ายกับรุ่นก่อนแต่เป็นสีเดียวกับตัวถังโดยมีไฮไลท์คือการใช้ฝาปิดเครื่องยนต์แบบใสที่แสดงเห็นเครื่องยนต์ V8 ภายในโดยด้านบนของกระจกติดกับหลังคาจะมีกล้องซ่อนอยู่ที่จะส่งภาพวิดีโอกลับเข้าไปสู่จอแสดงผลที่ห้องโดยสารภายในและการที่รถมีระดับ Ground Clearance หรือระดับจากพื้นถึงใต้ท้องรถที่ต่ำ Chevrolet จึงได้ติดตั้งระบบกันเสือนหน้าที่สามารถยกตัวได้ถึง40มิลลิเมตรในเวลาเพียง 2.8 วินาทีในขณะที่รถด้านในระดับความเร็ว39กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือระบบนี้สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติด้วยการทำงานร่วมกับระบบ GPS ของรถCorvette เป็นรถสปอร์ตแบบ2ที่นั่งมาพร้อมห้องโดยสารภายในสไตล์รถแข่งตกแต่งด้วยสู่คาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมพวงมาลัยเป็นแบบตัดบนและล่างทรงสี่เหลี่ยมเพื่อมุมมองสู่หน้าปัดเรือนไม้แบบดิจิตอลขนาด12นิ้วที่ดีขึ้นกว่าเดิมโดยบนพวงมาลัยจะมีปุ่มตัวอักษรแซดสำหรับการปรับค่าสมรรถนะของรถระบบอินโฟเทนเมนต์ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้มีการตอบสนองและใช้งานได้ง่ายกว่าเดิมแต่เชฟโรเลตไม่ระบุถึงขนาดของจอแสดงผลนอกจากนั้นยังมีเทคโนโลยี Voice Recognition หรือสั่งงานด้วยเสียงมีที่ชาร์จไฟโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายรวมถึงเทคโนโลยี NFC เพื่อการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือเข้ากับตัวรถ Corvette C8 ยังมาพร้อมระบบเครื่องเสียงจาก Bose พร้อมลำโพง10ตัวเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่สามารถอัปเกรดเป็นแบบ14ลำโพงที่มาพร้อมหน้ากากทำจากสแตนเลสได้นอกจากนั้นยังมีออปชันต่างๆเช่นพวงมาลัยพร้อมระบบทำความอุ่นแบบใหม่ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งระบบบันทึกข้อมูลด้านสมรรถนะที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ห้องโดยสารภายในยังสามารถเลือกรูปแบบได้หลากหลายโดยมี3รูปแบบเบาะนั่ง6สีภายในทั้งสีดำสีเทาสีแดงสีน้ำตาลสีทูโทนน้ำเงินแดงและมีเข็มขัดนิรภัยถึง6สีด้วยกัน Corvette C8 รุ่นมาตรฐานจะมาพร้อมเบาะนั่ง GT1 เป็นเบาะมาตรฐานที่หุ้มด้วยหนังแท้มูลานให้ความสมดุลระหว่างการรองรับสรีระและความนุ่มสบายไปพร้อมๆกันในขณะที่เบาะนั่งรุ่น GT2 จะเป็นสไตล์เรซซิ่งที่หุ้มด้วยหนังแท้นัปป้าและมูลานตกแต่งด้วยสุคาร์บอนไฟเบอร์โดยมาพร้อมพนักพิงหลังสีดำเจาะรูระบายอากาศพร้อมระบบทำความอุ่นและเบาะนั่งรุ่นสุดท้ายก็คือรุ่น Competition Sport ที่หุ้มด้วยหนังแท้นัปป้าดีไซน์สปอร์ตดุดันโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเสื้อกรอกกันกระสุนมาพร้อมระบบทำความอุ่นเจาะรูระบายอากาศพร้อมตกแต่งด้วยสุคาร์บอนไฟเบอร์เช่นเดียวกับรุ่น GT2 ขุมพลังของ Corvette C8 เป็นเครื่องยนต์ V8 LT2 ความจุ 6.2 ลิตรวางกลางรุ่นใหม่ที่รีดกำลังได้สูงสุด490แรงม้าแรงบิดสูงสุด630นิวตันเมตรโดยมีออปชันเป็นชุดแต่งสมรรถนะ Z51 Performance Package ที่เพิ่มตัวเลขด้านสมรรถนะขึ้นมาอีกเล็กน้อยคือให้กำลังสูงสุด495แรงม้าแรงบิดสูงสุด
637นิวตันเมตรและถือว่าเป็นข่าวร้ายสำหรับขาซิ่งคือ Corvette C8 จะไม่มีรุ่นเกียร์ธรรมดามาให้แต่จะมีเพียงรุ่นเกียร์อัตโนมัติ Dual Clutch 8 Speed ที่ส่งกำลังไปขับเคลื่อนล้อหลังมาเป็นทางเลือกเดียว Chevrolet ยังไม่เปิดเผยตัวเลขด้านสมรรถนะที่แน่นอนเพียงแต่บอกใบ้ว่า Corvette C8 สามารถทำความเร็วจาก0ถึง96กม.ต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาต่ำกว่า3วินาทีซึ่งถือว่าน่าประทับใจเพราะ Corvette CR1 รุ่นปี2019ซึ่งมีม้าถึง755ตัวแรงบิดสูงสุด969นิวตันเมตรสามารถทำเวลาในภารกิจเดียวกันได้ที่ 2.85 วินาทีมีความพยายามจากทีมงานออกแบบของ Chevrolet ที่จะทำให้รถยนต์รุ่นนี้มีน้ำหนักเบาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยการใช้ชิ้นส่วนที่ทำจากอลูมิเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์ในส่วนต่างๆเช่นโครงกันชนหลังโดยพื้นที่จุสัมภาระใต้ฝากระโปรงหน้าและหลังรวมถึงแดชบอร์ดถูกหล่อขึ้นด้วยวัสดุที่มีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษซึ่งทำมาจากไฟเบอร์กลาสและเรซินที่ทำขึ้นมาโดยเฉพาะถึงขนาดที่ Chevrolet อ้างว่าวัสดุเหล่านี้สามารถลอยน้ำได้นอกจากน้ำหนักที่เบาของตัวรถแล้ว Chevrolet ยังให้ความสำคัญกับเรื่องความคล่องตัวในการขับขี่ซึ่งถือว่าดีกว่ารุ่นก่อนด้วยการใช้ระบบกันสะเทือนและระบบควบคุมการหักเลี้ยวที่รับการพัฒนาให้ดีขึ้นโดยล้อลอยเป็นขนาด19และ20นิ้วหุ้มด้วยยางมิชลิน Pilot Sport ALS มาพร้อมระบบห้ามล้อจาก Brembo ที่ใช้ดิสเพลย์ขนาด321และ339มิลลิเมตรสำหรับล้อหน้าและหลังตามลำดับสำหรับชุดแต่งสมรรถนะ51จะประกอบด้วยระบบกันเซือนแบบสปอร์ตมากขึ้นระบบหล่อเย็นใหม่ระบบไอเสียสมรรถนะสูงมาพร้อมยางมิชลิน Pilot Sport 4S ที่ยึดเกาะพื้นผิวถนนได้ดีขึ้นโดยมีคาลิเปอร์เบรก51ที่ใช้ดิสเพลย์ขนาดใหญ่ขึ้นคือ345และ350มิลลิเมตรสำหรับล้อหน้าและหลังตามลำดับโดยรถสปอร์ตรุ่นนี้จะมีการผลิตขึ้นที่โรงงานโบลิ่งกรีนในรัฐเคนตักกี้สหรัฐอเมริกาโดยเชฟโรเลตยืนยันในเรื่องของราคาว่าจะต่ำกว่า 60,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1,850,000 บาทซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่ารถสปอร์ตเครื่องยนต์วางกลางอย่าง Ford GT ถึงเกือบ 400,000 เหรียญสหรัฐเชฟโรเลตยังมีแผนเปิดตัว Corvette C8 เวอร์ชันไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดในอนาคตและกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการผลิตเวอร์ชันไฟฟ้า 100% ออกมาจำหน่ายด้วยเช่นกันและคาดว่าจะมีตัวถังในแบบ Convertible หรือเปิดประทุนออกมาจำหน่ายในระวันนีพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ